7:05 น.นะคะกลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเช้าวันหยุดแล้วก็ยังคงร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านทาง SMS ของเราที่483-8990ค่ะร่วมสนุกได้ด้วยใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้มีคนตอบมาค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคำตอบสักเล็กน้อยบอกว่าน้ำแข็งใสก็มีนะเดี๋ยวๆๆ เรามีตัวเลือกให้คือหน่อไม้หรือว่าเผือกไม่มีน้ำแข็งใสค่ะส่งมาใหม่เลยนะคะ อย่าคิดว่านี่คือน้ำแข็งใส และที่เห็นนี่มีเยลลี่ท็อปปิ้งไม่ใช่ ไม่ใช่นะเราให้ทายว่าไอ้เจ้าสีเหลืองๆที่อยู่ในน้ำแข็งใสนั้น คืออะไรหน่อไม้หรือว่าเผือกนะคะแล้วก็วงเล็บมาด้วยว่าอยากได้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะค่ะนะคะวันนี้เรามีของรางวัลเป็นเสื้อทั้งหมด5 รางวัล3 รางวัลคือเสื้อของรายการของเรานะคะก็เลือกสีมาอยากจะได้สีส้มหรือว่าอยากจะได้สีม่วงนะคะหรือว่าอีก2 รางวัลเนี่ยจะเป็นเสื้อที่เป็น personal character ของอาจารย์เกษมสันนะคะก็สามารถที่จะเลือกไซส์มาได้ด้วยค่ะสวยงาม เลือกไม่ถูกเลย มาติดตามข่าวกันต่อดีกว่านะคะปกติเวลาพี่อิ๊บขับรถแล้วก็จอดรถลงจากรถเชื่อว่านี่ไม่ต้องถามเลยนะ เชื่อว่า ถามทำไม เราคงจะวางสิ่งของทรัพย์สินมีค่าไว้แล้วก็บางทีเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกรีบใช่ไหมคะเป็นกันหลายคนเซนบางครั้งก็เป็นเหมือนกันนี่แหละเอามาเตือนกันนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไปกันที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีโจรที่เขาทุบกระจกรถแล้วก็เอาทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะเริ่มกันที่เหตุการณ์นะคะหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณธนภูมิสุวรรณศรีหรือว่าฉายาเซียนพระสานิตนารายค่ะเขาเล่าให้ฟังว่านำรถยี่ห้อโตโยต้ารุ่นแคมรี่สีขาวเนี่ยมาจอดที่หน้าบ้านปกติอยู่ในหมู่บ้านประชานิเวศ3ค่ะแล้วก็รีบเข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะนอนเพราะว่าบอกว่าง่วงมากเลยในวันนั้นลืมกระเป๋าถือแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าไว้ในกระเป๋าหมดเลยนะคะตื่นเช้ามาพบว่ารถของเขาเนี่ยถูกทุบกระจกด้านหลังขวาตรวจสอบก็ทรัพย์สินหายไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือยี่ห้อเป็นแบรนด์เนมนะคะราคาประมาณ 50,000 บาทพระเครื่องเลี่ยมทองมูลค่าประมาณ 150,000 บาทนะคะแหวนทองประดับพลอย1วงแหวนเพชร3วงกระเป๋าเงินสดไม่ทราบจำนวนนะคะแหวนมุกนะคะเพชร1เม็ดน้ำหนัก30สตางค์กระเป๋าเอกสารบัตรประชาชนบัตร ATM กระเป๋าอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดเลยมูลค่าเนี่ยเกือบ 300,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เดี๋ยวตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีอีก1 จุดค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านจอดรถค่ะที่หน้าร้านอาหารบ้านย่าริมถนนติวานนท์นะคะในตัวอำเภอเมืองเลยนะคะพบนางสาวภูริตาธนาโชคโสพลเป็นเจ้าของรถยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซีวิกสีดำนะคะก็ถูกคนร้ายทุบกระจกประตูด้านหลังขวาแตกละเอียดตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถก็พบว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหายไป2 เครื่องใกล้กันก็พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอัลติสสีบอลเงินก็เป็นของนางสาวราตรีแซ่ห่างทั้ง2 คนเนี่ยเป็นญาติกันมาทานอาหารด้วยกันนะคะถูกคนร้ายทุบกระจกประตูด้านหลังขวาเช่นเดียวกันภายในรถก็พบว่าเช็คเงินสดของธนาคารทหารไทยจำนวน32 ใบมูลค่า70 ล้านบาท iPad 1 เครื่องแล้วก็เงินสดก็หายไปด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสนะคะแล้วก็เส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณใกล้เคียงตรวจสอบจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะไม่รู้แหละว่าใช่คนร้ายกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ใช่แค่มีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเยอะแยะมากด้วยนะคะนะคะก็ยังคงต้องระวังกันอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินมีค่าแล้วก็ต้องพกไปไหนบางทีเราชินด้วยแหละบางทีเราเก็บเอาไว้เราอาจจะรถอาจจะไม่ได้ติดฟิล์มก็ยิ่งล่อตาล่อใจของโจรนะคะกลายเป็นเหยื่อแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่าเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะนะคะอ่ะ